ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์นะคะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะคุณผู้ชมขาต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรสาวแสนสวยอย่างโบกาซุปตาก็มาด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าทำไมเปิดรายการคนเดียวเพราะว่าวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเรามีถึง2ช่วง2แบบด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะกฎกติกาของเราเหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันที่แฟนเพจ CS8 นะคะหลังจากนั้นส่งคำถามส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เลยค่ะจ้าโลกูทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะ Twitter Instagram YouTube เซิร์ชไปได้คำเดียวกันที่ Channel 8 Thailand นะคะและแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เลยที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand และ www.channel8 Thailand สะดวกช่องทางไหนรับชมเราได้ช่องทางนั้นเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแขกรับเชิญช่วงแรกเบรกแรกไม่ธรรมดาเอาใจสาวๆเพราะเราเชิญค่ะผู้ก่อตั้งเวทีนะคะรวมไปถึงค่ะน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะจากเวทีหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยนั่นคือเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019นั่นเองค่ะพี่โบกัสขาแน่นอนค่ะนะคะวันนี้เนี่ยอย่ารอช้านะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมขานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนั่นเองค่ะนะคะและเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะทั้ง77จังหวัดนะคะแต่ว่าวันนี้มาเฉพาะตัวแทนนั่นเองค่ะนะคะแต่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาดีกว่าพี่เล็กขาต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่อยู่คู่รายการของเราก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนใจดีนะคะนั่นคือออร์แกนิกอินเดียชูการ์บาลานซ์และออร์แกนิกอินเดียลิปิดแคร์ค่ะสามารถโทรสอบถามผลิตภัณฑ์ได้เลยนะคะที่เบอร์0928879746นั่นเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยพี่โบกัสวันนี้มีใครบ้างมีหนุ่มหล่อแต่ละคนหล่อมากต้องขอต้อนรับก่อนเลยนะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษนะคะและน้องๆผู้เข้าประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าให้ยืนเลยเพราะว่าจะโชว์เลยโชว์ความหล่อโชว์ความใหญ่โชว์หุ่นโชว์ซิกแพคใหญ่ของตัวก็ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านคนกลางนี่คือผู้เข้าประกวดด้วยใช่ไหมคะท่านดร.คือผู้เข้าประกวดด้วยไหมคะผมเป็นประธานกองประกวดประธานกองประกวดอยากถามดีกว่าถามท่านดร.ดีกว่าถามถึงความสำเร็จของเวทีนี้หน่อยแล้วกันนะคะเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่2แล้วใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้สำเร็จมากเพราะว่ามีหนุ่มหล่อทั่วไทยเข้ามาประกวดแล้วก็มีหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าอาชีพที่กำลังฮอตฮิตได้รับความนิยมไม่ว่ากระทั่งวิศวะนะครับแล้วก็วันนี้เรามีหนุ่มหล่อทุกคนเนี่ยที่มีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วก็สาขาการเรียนที่แตกต่างกันเนี่ยนำเสนอครับเรียกว่าเป็นเวทีหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยอันนี้คือต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากเพราะว่าเวทีการประกวดหนุ่มหล่อเนี่ยมีหลากหลายเวทีแต่ว่าเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019คือเวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งเลยถูกไหมคะท่านดร.ใช่ครับใช่ครับเพราะอะไรทำไมอันดับหนึ่งของเมืองไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าของเราเนี่ยคือเน้นการเก็บตัวด้วยความอบอุ่นมีมิตรภาพแล้วก็คัดคนที่มีคุณภาพจริงๆและสำคัญที่สุดเราไม่มีบล็อกแล้วก็ล็อกนะครับแน่นอนไม่มีเด็กเส้นครับนี่โปร่งใสชัดเจนคือว่าเวทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการค้นหาหนุ่มหล่อทั่วไทยเพื่อสู่เวทีระดับโลกใช่ครับอย่างปีนี้ค่ะท่านดร.ขาจะเตรียมส่งหนุ่มหล่อไปประเทศไหนอะไรยังไงบ้างมีตุรกีครับญี่ปุ่นแล้วก็พม่าแล้วก็ฟิลิปปินส์ครับโอ้โหการคัดเลือกเห็นบอกว่าเคี้ยวมากมากคือต้องมีขั้นตอนการคัดเลือกน้องๆอย่างไรบ้างตั้งแต่รอบจังหวัดอะคะท่านดร.ตั้งแต่ในเรื่องของบุคลิกภาพหน้าตาแล้วก็ความตรงต่อเวลาความรับผิดชอบแล้วก็ภาษาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมครับโอ้ถือว่ารอบด้านครบทุกด้านจริงๆอย่างปีที่แล้วจำได้ว่ามาในคอนเซปต์หัวใจรักชาติใช่ครับอย่างปีนี้ล่ะคะปีนี้มาคอนเซปต์ใจรักวัฒนธรรมครับอ๋อนอกจากจะต้องรอแล้วก็ต้องเป็นแบบใจรักวัฒนธรรมด้วยโดยเฉพาะขนบธรรมเนียมประเพณีไทยค่ะครับมันเป็นยังไงคะใจรักวัฒนธรรมหมายถึงว่าแบบอยากให้คนไทยนะฮะคือมีความรักความเป็นไทยเช่นการไหว้ประเพณีนะครับหลายๆอย่างให้อยู่คู่ลูกหลานตลอดไปครับนี่นะคะต้องบอกเลยว่าเราทำความรู้จักเวทีประมาณนึงแล้วนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง77คนถูกไหมคะใช่ครับจาก77จังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะวันนี้ค่ะเราเชิญน้องๆบางส่วนนะคะย้ำว่าบางส่วนเป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนในการเนื่องจากที่เขาไปเก็บตัวมาแล้วที่จังหวัดเพชรบุรีหนูไปมาแม่เป็นไงบ้างคะ
ก็หนูไม่อยากกลับไงนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องๆแต่ละคนหล่อมากๆนะคะเราจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนเลยเริ่มต้นจากไกลพี่เล็กซี่ก่อนเลยค่ะสวัสดีครับเจมส์จักรพันธ์ปิยรัตน์นะครับมิสเตอร์สตาร์ชัยนาทครับผมอายุ17ปีครับผมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ปวช.3ครับแล้วก็ทำงานส่งตัวเองเรียนเป็นคนขับพิซซ่าคอมพานีครับเนี่ยยังแอบกินพิซซ่าอยู่เลยแม่นะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแบบเจาะลึกนะคะให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะคนต่อไปค่ะครับสวัสดีครับผมนายภัทรพงษ์นุชเขียวครับ MST 27ครับมิสเตอร์สตาร์จังหวัดนครปฐมปัจจุบันเรียนอยู่คณะพาณิชยนาวีนานาชาติครับสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือครับผมโอ้โหชื่อคณะต้องบอกเลยไม่ธรรมดาเลยชื่อคณะเอาอีกทีนึงได้ไหมคะคณะคณะพาณิชยนาวีนานาชาติครับโอ้นี่คือเรียนเกี่ยวกับทางเรือเลยใช่ครับโดยตรงนะคะโอ้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันอ่ะต่อไปค่ะสวัสดีครับโอกฤษดานิมลา MST 03 มิสเตอร์สตาร์กรุงเทพมหานครนะครับอ๋อนี่หัวเมืองเลยกรุงเทพมหานครของเราเมืองหลวงนั่นเองตอนนี้ผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาครับงานประจำผมช่วยพ่อแม่ขายของครับผมนักกีฬาแม่พี่ลาการกีฬางานอดิเรกผมก็ช่วยเดินแบบบ้างครับขายอาหารอีสานครับเออนี่รักกันเลยเดี๋ยวจะจอดเลือกกันนะคะแต่ละคนอาจจะไม่ไหวนะคะสวัสดีครับผมโฮทินอาร์เทโร MST 53ครับเป็นมิสเตอร์สตาร์จังหวัดระยองครับผมก็ขณะนี้กำลังศึกษาที่อัสสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมโอ้โหนี่เชิญนะนะภาษาอังกฤษคงแบบแค่เลยครับผมทำไมลูกครึ่งลูกครึ่งครับผมลูกครึ่งชาติผมเกิดที่ฮ่องกงครับและมาโตที่ไทยครับผมแม่ทุกสามลูกเขานะนี่อยากเป็นได้ครับได้ครับผมอยากมีลูกเป็นสัญชาติฮ่องกงกันนะคะครับผมเอาต่อไปกันค่ะสวัสดีครับโอชัยพงษ์เดชอิ่มครับจบมาจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยครับตอนนี้ปัจจุบันรับราชการทหารอยู่นะครับมิสเตอร์สตาร์สุโขทัยครับสุโขทัยอันนี้จริงๆเป็นทหารทหารเลยก็บอกแล้วว่าเวทีนี้มีทหารตำรวจวิศวกรมีหลากหลายอาชีพใช่นะคะส่งตัวเองเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ก็มีหลากหลายแบบด้วยกันอ่ะอีกหนึ่งคนค่ะครับผมสวัสดีครับผมเบนซ์ MST 26ครับมิสเตอร์สตาร์นครนายกครับผมเรียนอยู่ที่ราชภัฏนครปฐมครับสาขาวิชาชีพครูครับผมโอ้คนนี้เป็นครูเรียนที่นครปฐมแต่ว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดนครนายกครับผมอย่างนี้นะคะคือต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยดีกรีไม่ธรรมดาค่ะผู้ชมขาเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าน้องแต่ละคนเนี่ยเขามีความมั่นใจหรือว่ามีความสามารถอะไรงัดมาสู้บนเวทีนี้บ้างอ่ะถามบรรยากาศก่อนเลยในวันเก็บตัวรอบเก็บตัวคือรอบที่ไปจังหวัดเพชรบุรีะนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างถ้าในช่วงแรกเนี่ยผมเก่งมากเพราะว่าไปก็ยังไม่รู้จักใครนะค่ะหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วผมก็รู้สึกว่าสนิทกันแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเข้ากันได้ดีไม่คิดว่าเราจะเข้ากันได้เพราะว่าไม่ค่อยแบบเข้าหาใครนะแต่พอได้รู้จักแค่นั้นแหละพอทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยสนุกกันมากเลยครับคือแสดงว่าเป็นคนโรคส่วนตัวตอนแรกคือเป็นคนโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงครับผมแล้วก็มาเจอเพื่อนๆทำให้รู้สึกว่ามีการละลายพฤติกรรมกันเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักกับเพื่อนๆมากยิ่งขึ้นครับผมแบบนี้นะคะหนุ่มทหารของเราบ้างนะคะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าทหารเนี่ยกับการประกวดค่อนข้างเป็นเส้นขนานกันนะเราจะไม่ค่อยเห็นทหารมาประกวดเวทีหนุ่มหล่อสักเท่าไหร่ครับตัดสินใจยังไงคะกับการที่มาประกวดเวทีนี้ค่ะก็ผมเป็นคนไม่กล้าแสดงออกครับผมอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบแตกต่างกับอาชีพกับที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับค่ะนะคะคือต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขาใครเป็นแฟนคลับใครรักใครชอบใครหรือเชียร์จังหวัดไหนสามารถส่งข้อความมาได้นะคะน้องๆก็สามารถหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะเชียร์จังหวัดไหนรักใครสามารถส่งมาได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกำลังใจมาเยอะเลยเขาบอกว่าเข้ามาเลยน่ารักมากๆสุโขทัยดีงามมากๆ FC สุโขทัยว้ายหล่อจังเลยน่ารักจังเลยนะคะวันนี้พี่เล็กซี่ดูคึกคักเป็นพิเศษนะคะพอมีหนุ่มๆมาอันแน่นอนอยู่แล้วค่ะนะคะมาต่อไปกันดีกว่าค่ะมาคนต่อไปเลยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าเราเป็นหนุ่มลูกครึ่งใช่ครับผมคือครึ่งแล้วคอนเซปต์ของเวทีในปีนี้เนี่ยหนุ่มหล่อหัวใจหนุ่มหล่อทั่วไทยใจรักวัฒนธรรมครับคือเราโตที่ผมเกิดที่ฮ่องกงแต่โตที่ไทยครับผมโตที่เมืองไทยก็จริงๆผมก็จะได้รับสืบเขาเรียกว่าเรียนรู้วัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายเลยครับและผมยิ่งเป็นคนที่ไม่ได้มาต้นตั้งแต่ประเทศไทยทำให้ผมได้ซึมซับได้ลึกซึ้งกว่าเพราะว่าผมต้องไปเองอย่างเช่นไปอยุธยาผมก็ได้ไปซึมซับวัฒนธรรมเก่าๆของอยุธยาหรือไปโดยเฉพาะจังหวัดผมอย่างระยองเนี้ยผมก็ได้ซึมซับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับในมุมมองของชาวต่างชาติและสามารถเอามาเผยแพร่ให้คนต่างชาติในมุมมองของชาวต่างชาติด้วยกันครับผมขอบคุณครับอย่างกับระยองล่ะสายสะพานระยองเนี่ยเราต้องไปศึกษาวัฒนธรรมของจังหวัดระยองด้วยหรือเปล่าคะส่วนมากโดยส่วนตัวคือผมอะสมัยก่อนอยู่นู่นใช่ไหมก็บินมาที่ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนอย่างเงี้ยคือแม่ก็อยู่ไทยครับผมก็เลยส่วนมากผมเป็นคนชอบทะเลผมก็ชอบไปเที่ยวทะเลและผมคือมีครั้งหนึ่งผมแบบไประยองแล้วมันติดใจแล้วผมก็เลยชอบไปที่นู่นแล้วไปบ่อยๆได้ซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติของที่นู่นและการอยู่ของผู้คนแล้วรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันน่าอยู่เลยจนทำให้ผมตัดสินใจกับพ่อแม่ว่าย้ายมาอยู่ประเทศไทยเลยครับผมโอ้แบบนี้เลยนะคะหัวใจก็เป็นไทยค่ะตอนนี้ข้อความมาเยอะมากๆเขาบอกว่าสุโขทัยทั้งใจเลยรักสุโขทัยสุโขทัยดีงามนะคะสุโขทัยก็คือหนุ่มทหารใช่ไหมคะหนุ่มทหารของเรานั่นเองค่ะอ่ะมาคนต่อไปกรุงเทพมหานครหัวเมืองหลักเรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นเลยก็ว่าได้เรียกว่าเป็นเจ้าภาพถูกไหมคะเพราะว่าเวทีการประกวดเนี่ยการตัดสินเนี่ยก็คือจะประกวดที่กรุงเทพใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างคะผมก่อนอื่นเลยนะครับวันที่เก็บตัว3วันที่ผ่านมานะครับผมรู้สึกประทับใจพี่ๆทีมงานกองประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์มากๆเลยครับดูแลพวกผมดีมากเลยครับทั้งเวลานอนเวลาตื่นเวลาตื่นใครไม่ตื่นพวกพี่สตาฟก็มาปลุกเดินปลุกใครไม่ตื่นนี่เคาะจนตื่นครับเคาะมาเคาะให้ปลุกให้ตื่นเขาบอกว่าตอนที่มีบรรยากาศตอนเก็บตัวเนี่ยมันได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะเลยจริงไหมคะได้เยอะครับผมอย่างเช่นได้เพื่อนๆแต่ละคนนี่มาจากทุกท้องที่ใช่ไหมครับครับผมแล้วก็คุณครูอะไรนะครับครูต้าเหรอครับมีคุณครูสอนครูต้าครับครูต้านะครับเป็นครูต้าน่ารักมากครับผมใช่ครับ acting coach ทั้งการเดินบุคลิกภาพของผมที่ผมตัวผมเองที่ไม่อาจไปหาที่ไหนได้ครับแม้แต่ห้องเรียนก็ไม่มีครับต้องมาเรียนกับครูต้าครับผมใช่ครับก็เรียกว่าคุณครูเป็นส่วนสำคัญให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะอ่ะมาคนต่อไปกันเลยค่ะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ย้ำแฟนคลับนะคะรวมไปถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้ฝากกดแชร์กันไปด้วยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ CS8 แล้วก็กดปุ่มแชร์ออกไปได้เลยนะคะรักใครเชียร์ใครส่งกำลังใจมาหาน้องๆได้เช่นกันนะคะหนุ่มคนต่อไปรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าการประกวดเนี่ยคือการแข่งขัน77คนถือว่าโหดเลยอ่ะส่วนตัวนะครับผมไม่ได้มองว่าเวทีนี้เป็นการแข่งขันครับเป็นเหมือนว่าเรามีโอกาสได้รับประสบการณ์ดีๆได้พบกับเพื่อนอีกตั้ง76จังหวัดแล้วพบกับพี่ๆแล้วก็ด็อกเตอร์ที่ให้โอกาสพวกผมก็พยายามไม่มองว่ามันเป็นการแข่งขันครับการสร้างความให้สนุกสนานครับเป็นเพื่อนกันดีกว่าเรามาคิดว่าเราเป็นคู่ต่อสู้กันยังไงครับมันจะได้เคลียร์มันจะดีกว่ามันจะรู้สึกดีกว่าสนิทใจที่ว่าเราสนิทกับคนคนนี้จริงๆเขาไม่ได้คิดกับเราเป็นแบบคู่แข่งนะอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่างน้อยหลังจากจบเวทีนี้ไปเรายังเป็นเพื่อนกันต่อไปได้มีมิตรภาพเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันได้ครับมาประกวดเพื่อมาเอามาหาเพื่อนอะคะหรือว่ามาเอารางวัลคะก็ผมมองว่าการประกวดนะครับเราได้เพื่อนๆเป็นหลักนะครับส่วนได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นผลกำไรผลพลอยได้ไปไม่ได้เดือดร้อนฝากนี้เลยนะคะหนุ่มชัยนาทของเราบ้างที่เขากำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยความที่ภารกิจของเราเนี่ยจะต้องมีก็คือการทำมาหากินต้องทิ้งตรงนั้นเพื่อมาเข้าเก็บตัวเนี่ยนะคะรู้สึกไงบ้างกับการที่ต้องทิ้งภารกิจตรงนั้นการหาเงินตรงนั้นแล้วมาทำภารกิจก็ทางที่ทำงานก็เข้าใจเราครับก็เขาก็ให้หยุดให้ลาได้อย่างนี้ก็เราก็มาหาทางที่มันจะอัพตัวเราเองให้ไปถึงจุดที่มันสูงกว่านี้ก็ได้ครับมันเป็นช่องทางที่สุดในกองประกวดใช่ครับผมอายุ17ปีครับผม
คือเด็กมากใช่ครับถือว่าครั้งแรกกับการประกวดเลยครับผมก็มาหาประสบการณ์ที่ทางด็อกเตอร์ให้ผมครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยโหก็ศักยภาพหรือความสามารถของเขาก็เต็มเปี่ยมก็พี่ๆทุกคนก็ผมก็ไม่มีอะไรจะอยากจะสู้เขาแล้วครับเพราะผมก็ยังเด็กอยู่ยังขาดประสบการณ์แต่ผมก็หัวใจผมก็ว่าเกินร้อยพวกพี่เขาอยู่แล้วครับผมนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังใจหลั่งไหลมามากๆเลยนะคะชัยนาทนุ้งเจมโอสุโขทัยทั้งใจนะคะหล่อทุกคนเลย FC น้องเจมครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็มี FC เฉพาะตัวแต่ละคนแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งต้องบอกว่าเวทีการประกวดเนี่ยมีการประกวดด้วยหลายรอบหลายแบบด้วยกันเฟ้นหาท่านดร.ขามีเฟ้นหาน้องๆในสายใดบ้างคะเซ็กซี่แมนบอดี้เพอร์เฟคแล้วก็ด้านร้องเพลงการแสดงครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดเวทีระดับโลกครับโอ้โหจริงๆก็คือเป็นการค้นหาหนุ่มหล่อเพื่อที่จะต่อยอดงานในวงการบันเทิงใช่ครับใช่ครับมีเรื่องของการร้องเพลงด้วยใช่ครับน้องๆทั้ง6คนใครร้องเพลงได้บ้างมีใครร้องเด็กด้วยกันได้2คนครับเป็นของเรา2คนครับเขาร้องก็ต้องมีสุดท้ายที่จะประกาศผลบนเวทีใช่ครับถูกไหมคะว่าใครคือเดอะเบสของการร้องเพลงใช่ครับโอ้กับตำแหน่งชื่อตำแหน่งอะไรคะท่านด็อกเตอร์มิสเตอร์สตาร์บอยครับบอยอ๋อมิสเตอร์สตาร์บอยนะคะขอฟังเสียงอันไพเราะหน่อยสักนิดสองคนสุดท้ายก่อนที่จะไปประกาศผลบนเวทีใหญ่นะคะสักนิดหนึ่งลูกอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองทุกของใจดวงนี้จะคอยความรักจะดูแลยิ่งดีที่เธอทำให้ฉันมีต้องทนเป็นคนนี้คนไม่มีแฟนโอ้โหไม่มีแฟนจริงหรือเปล่าสองคนที่ผ่านการคัดเข้ารอบมาเนี่ยเสียงดีหมดเลยใช่ไอ้ขอฟังอีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะคะขออนุญาตค่ะนี่นะคะข้อความมาเขาบอกว่าหล่อทุกคนเลยหล่อมากมากค่ะก็เครื่องดีรู้หรือว่าเธอไม่จริงใจเราไม่มีความหมายดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่ได้ล้ำลาก็คงได้รู้หรือว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเยื่อใยกับคนที่เธอเคยชินใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเราโอ้โหนั่นไงสุดยอดมากๆเหมาะสมแล้วแหละ12คนสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงแต่มีอีกหนึ่งการประกวดนั่นก็คือการเฟ้นหานักแสดงคือการเฟ้นหานักแสดงเฟ้นหายังไงบ้างคะท่านดร.ต้องดูบุคลิกหน้าตาแล้วก็ความสามารถนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ acting สามารถทำได้แล้วก็แสดงสมบทบาทครับค่ะมีการคัดเลือกมาหรือยังคะว่ากี่คนที่ผ่านเข้ารอบก็ประมาณ10กว่าคนครับ10กว่าคนในนี้มีใครผ่านเข้ามาบ้างไหมคะโอ้โหเลยขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหมเรื่องของการแสดงไงนะคะเราดูหน่อยนะคะผมจะใช้วิธีการพูดตอนที่ผมเข้ารอบผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษลองเลยค่ะต้องมีคนเล่นด้วยครับผมแม่เลยค่ะส่งบทให้ผมหน่อยเล่นคนเดียวก็เขินนะครับเจอคนบ้าทอเลิกกันเถอะ What's wrong with you ฉันเกลียดแกแล้วแกมีชู้อ่ะ Why ฉันไม่ชอบคือฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกตามตื้ออยู่ได้มอมอน baby let's come back to me คือ acting แบบนี้ไม่แปลกทำไมถึงตามเข้ารอบเลยนะคะวันประกวดเนี่ยจะมีการตัดสินนะคะว่าใครคือ the best ของแต่ละสาขาด้วยการตัดสินเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2019ประกวดวันไหนตัดสินกันวันไหนคะตัดสินวันที่14กรกฎาคมนะครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตครับอย่าลืมมาติดตามชมนะครับถ้าใครอยากเห็นความแซ่บความร้อนแรงหรือเล่าร้อนของหนุ่มๆ นะครับเพราะว่าหนุ่มๆแต่ละคนเนี่ยมีความหล่อเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับต้องบอกว่า
ถ้าอยากมีชีวิตที่สดใสนะครับอย่าลืมมาเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์วันที่14กรกฎาคมนี้ครับส่วนในรอบโบสถ์นี้ยังทันไหมคะท่านดร.ขาทันครับโบสถ์ให้กำลังใจชอบหมายเลขไหนจังหวัดไหนนะครับอย่าลืมโบสถ์ให้กำลังใจจังหวัดนั้นด้วยนะครับค่ะนี่นะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าตอนนี้แฟนคลับมาเยอะมากๆเลยนะคะ FC บอกว่าแสดงหน่อยได้ไหมเป็นการสลองนะคะ คือเมื่อกี้นี้ฉันก็เล่นไปแล้วนะคะ เขาบอกหล่อมากๆเลยสำหรับ คนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 ของเราวันนี้เนี่ยเรียกว่าทำความรู้จักเวทีและทำความรู้จักน้องๆพอสังเขปเพราะบอกแบบนี้ค่ะหลังจากประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตท่านด็อกเตอร์เลยเชิญมาอีกหนึ่งรอบคือเชิญน้องๆผู้ชนะเลิศได้ครับนะคะมาออกรายการของเรานะคะอ่ะสุดท้ายนี้ดีกว่าให้น้องๆแต่ละท่านค่ะขอกำลังใจขอคะแนนโหวตขอแรงเชียร์หน่อยค่ะครับผมเบนซ์นะครับ MST 26นะครับอย่าลืมส่งแรงกายแรงเชียร์แล้วก็ช่วยกันโหวตให้กับผมด้วยนะครับมิสเตอร์สตาร์นครนายกครับผมนครนายกนะคะน้องเบนซ์ของเราเองค่ะครับ MST 65ครับมิสเตอร์สตาร์สุโขทัยครับโอชัยพงษ์เดชอิ่มครับฝากด้วยนะครับน้องโอชัยพงษ์นะคะอาร์เธอร์ครับ MST 53ครับมิสเตอร์สตาร์จังหวัดระยองก็ฝากเป็นกำลังใจและเชียร์ผมด้วยนะครับผมโอ้โหนี่ก็หล่อสไตล์ก็เลยค่ะผมโอนะครับ MST 03มิสเตอร์สตาร์กรุงเทพมหานครนะครับถ้าเกิดรักผมชอบผมก็อย่าลืมเชียร์เพื่อนๆผมด้วยนะครับพูดเป็นนะพูดเป็นนะใส่เนื้อยกได้เลยนะคะไม่ใช่เพื่อนผมแต่ว่าโหวตผมไงใช่โอเหมือนกันโอเหมือนกันขออีกคำหนึ่งครับขออีกคำหนึ่งครับแต่โออีกโอหนึ่งคือโอสุโขทัยทหารกับโอกรุงเทพมหานครนะคะหนุ่มหล่อท่านต่อไปค่ะครับก็ปลื้มนะครับ MSC 27ครับมิสเตอร์สตาร์นครปฐมครับก็นอกจากจะโหวตเป็นกำลังใจให้ปลื้มแล้วก็มาชมที่รอบประกวดสดครับเวทีใหญ่ที่เคแบงค์สยามพิคเนตด้วยกันครับมาเชียร์ปื้มให้กำลังใจปื้มเยอะๆกันนะครับโอ้โหนี่ทำงานเป็นนะสามารถประสาสัมผัสเวทีได้เลยนะคะไอ้หนึ่งหนุ่มของเราสวัสดีครับเจมส์จักรพันธ์ปิยรัตน์นะครับ MST 07มิสเตอร์สตาร์ชัยนาทครับผมก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กตัวน้อยๆแต่อย่างอื่นไม่น้อยด้วยนะครับอะไรไม่น้อยยังไงล่ะหัวใจไม่น้อยหัวใจใหญ่ครับผมนะคะคือต้องบอกเลยวันที่14กรกฎาคมนะคะวันอาทิตย์นี้กับการประกวดและตัดสินค่ะเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019เวทีหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของเมืองไทยเริ่มประตูเปิดเวลากี่โมงคะ18นาฬิกา18นาฬิกานะคะยังสามารถหาซื้อบัตรได้สอบถามเข้าไปที่แฟนเพจนะคะมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านด็อกเตอร์รวมไปถึงน้องๆผู้เข้าประกวดจากเวทีมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์2019ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะแต่สัญญาแล้วนะคะว่าผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศจะมาเพื่อที่จะสัมพันธ์ต่อไปนะคะต้องบอกเลยค่ะผู้ชมคะอีกหนึ่งช่วงของรายการของเรานะคะไม่ธรรมดาจริงๆซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยนะคะเรามาทำความรู้จักนะคะทำความรู้จักน้องๆน้องนะคะซึ่งเธอมีชื่อว่าปูนิ่มค่ะเป็นนักปั่นสาวสวยหุ่นเปลี่ยวนะคะหรือที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันในนามหนองบนเมเกอรี่นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะผู้ชมขาความสวยความน่ารักนะคะของน้องปูนิ่มเนี่ยอยู่ในรายการเราแล้วบอกเลยค่ะว่าพิธีกร2คนหมองกันไปเลยนะคะจริงบอกได้เลยว่านางสวยสวยเนาะเธอไม่ได้มีความสวยนะใช่อร่อยต่างหากอร่อยพาความอร่อยมาให้เราด้วยผู้ชายหลายคนอยากกินเลยอ่ะนะคะขอต้อนรับค่ะน้องปูนิ่มนะคะธนัทวัชระอภิยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปั่นนะเป็นนักปั่นจักรยานสาวสวยที่หลายๆคนเนี่ยนะคะการันตีเลยค่ะแล้วหลายๆคนบอกเลยว่าเธอเนี่ยเลิศมากๆไม่เป็นสองรองใครเสน่ห์ของการเป็นนักปั่นเสน่ห์ของการปั่นจักรยานเสน่ห์เขาอยู่ตรงไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเกริ่นกันว่าแต่ก่อนเนี่ยนี่มาเป็นสาวแบบออฟฟิศที่แบบว่าเครียดมากทำงานเป็นเซลล์แล้วมันก็เครียดเรื่องตัวเล็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรงเลยหลังจากนั้นเราก็เลยแบบโอ้โหไม่ไหวละเป็นแบบเนี้ยแน่นอนต้องเข้าโรงพยาบาลก็ไปปั่นจักรยานค่ะเสน่ห์ของการปั่นก็คือมันได้ออกไปเที่ยวด้วย
แล้วก็ได้สูดอากาศดีๆได้เจอผู้ชายหล่อๆโอ้โหอันนี้คือสำคัญมากๆได้เจอผู้ชายหล่อๆเพราะรู้สึกว่าตอนที่เราเปลี่ยนมาเป็นนักปั่นเนี่ยเราเป็นแบบมือสมัครเล่นหรือว่าเราเป็นมืออาชีพเลยจริงๆเราเป็นมือสมัครเล่นที่ปั่นทีละ100 200โลโอ้โหคือตอนแรกต้องบอกก่อนค่ะว่าเราปั่นเพื่อที่จะออกกำลังกายแต่ว่าหลังจากที่ปั่นไปแล้วเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่ามันเสพติดอ่ะเสาร์อาทิตย์ก็จะออกไปปั่นไปออแดกไปเที่ยวตามทริปต่างๆแบบนี้ค่ะคือจริงๆมันต่างจากการปั่นในลู่ยังไงคะกับนี่เพราะว่าเราปั่นนอกสถานที่ถูกไหมค่ะก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าปั่นในลู่เนี่ยเราจะปั่นกันที่สกายเลนสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเส้นทางมันจะเป็นวันเวย์23กิโลโอ้ตอนนั้นจำได้ว่ามันกลับตัวก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มปั่นท่องเที่ยวเวลาปั่นท่องเที่ยวเนี่ยปั่นขึ้นดอยไปลาดบุรีหรือว่าไปแบบตามสถานที่ต่างๆจักรยานเนี่ยนะใช่ค่ะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนิ่มเพิ่งไปเนี่ยค่ะลูกล่าสุดเนี่ยไปลันตาแอดเวนเจอร์ลันตาที่กระบี่กระบี่ใช่ก็กิจกรรมมันก็จะมีทั้งการพายเรือคยักการวิ่งเทรลการปั่นจักรยานเสือภูเขาว่ายน้ำด้วยก่อนหน้านั้นก็ไปปั่นที่โขงค่ะก็ประมาณ100โลเหมือนกันภาพสวยมากๆนะคะและการแต่งตัวคือแต่งตัวแบบนี้ปั่นจักรยานใช่ค่ะคือมันไม่กลัวดำหรอจริงๆมันก็กลัวแต่ว่ามันเลยผ่านจุดนั้นมาแล้วเพราะมันดำไปแล้วค่ะนอกเหนือจากความที่มันมีแสงแดดอะไรพวกนี้มันจะมีความสนุกซ่อนอยู่ด้วยนี่คือที่เราปั่นแต่ละรอบเนี่ยคือไม่ได้ไปคนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวค่ะคือไปเป็นทีมเลยใช่ทีมนี้จะมีชื่อว่าทีมแองเจิลคือเราไม่ได้ตั้งตัวตัวเองนะคะเรื่องมันเกิดขึ้นว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นผอ.การท่องเที่ยวชื่อพี่นุกขออนุญาตเอ่ยนามนะคะพี่นุกเนี่ยเขามีแคมเปญนึงก็คือนางฟ้าพาปั่นก็คือจะพาปั่นไปเที่ยวตอนนั้นมีราชบุรีอยุธยาไปเที่ยวตามที่คือแรกๆที่เริ่มปั่นเนี่ยไม่เคยหาอะไรนี่หรอคะคือมันเมื่อยหมดเลยค่ะก็คือตอนแรกที่นิ่มปัดอ่ะไม่เคยบอกรายการไหนเลยบอกรายการนี้เลยดีกว่าขออนุญาตนะคะบอกรายการเรารายการแรกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหรอแล้วมันก็แบบคือมันเครียดมันหาหลายอย่างมากเลยคือทำงานออฟฟิศตอนแรกเนี่ยทำให้เราเนี่ยกลายเป็นโรคพวกนี้ขึ้นมาเลยคือจริงๆนี่เป็นผู้ทานยาผู้ทานยาก็จะโดนกดดันด้วยตัวเลขทาร์เก็ตต้องถึงนั่นนี่นู่นทำงานไปก็เลือดกำเดาไหลมันเครียดมากหลังจากนั้นเรามาปั่นจักรยานเนี่ยมันเปลี่ยนเลยค่ะคือหนึ่งสุขภาพร่างกายดีขึ้นมีเพื่อนแต่จากเป็นโรคซึมเศร้าก็กลายเป็นเมื่อยตัวแทนไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยเข้าข่ายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าใช่ถึงขั้นไหนคะถึงขั้นเราต้องทานยาแต่คือเข้าไปปรึกษาคุณหมอใช่แต่ว่าทานยาแต่เราก็ไม่กล้าบอกใครเพราะว่ามันเป็นโรคที่คือตอนเมื่อสมัยหลายปีมาก่อนบางคนยังรับไม่ได้เราก็ทานยาไปแล้วเราก็แบบไม่มีใครเข้าใจแต่พอมาออกกำลังกายเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นได้ไปเที่ยวได้ไปตามสถานที่ต่างๆมีเพื่อนเยอะขึ้นคือมันช่วยบำบัดได้เลยในระดับหนึ่งเลยหลังจากนั้นอาการที่เป็นซึมเศร้าที่จะต้องรับประทานยาด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะคือมันก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะเปลี่ยนมาเป็นอ้วนแทนค่ะเพราะว่าปั่นไปกินปั่นไปกินใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยนักปั่นเนี่ยเขาจะมีกิมมิคอย่างนึงก็คือเวลาเราปั่นเนี่ยเราจะมีเป้าหมายปั่นไปทานโรตีที่คลองหลวงรังสิตหรือว่าปั่นไปทันผัดไทยตอนคืนก็จะมีปั่นกันกับพวกพันทิปก็จะมีทริปพวกนี้ค่ะโดยที่เอาของกินมาล่อคือเพราะฉะนั้นนิ่มก็จะไม่ได้เพลียวเหมือนนักปั่นคนอื่นเพราะว่าเราปั่นเพื่อสันทนาการปั่นเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เลยดีจังเลยอ่ะคือหลังจากที่เขาบอกว่าโอ้ยเขาเครียดกับงานนะคะแล้วก็มาในส่วนของการปั่นจักรยานชีวิตเปลี่ยนไปมุมมองชีวิตเปลี่ยนไปเจอเพื่อนมากขึ้นและกลุ่มแองเจิลล่ะคะกลุ่มนางฟ้าเนี่ยหนูไปรวมกลุ่มกับเขาได้ยังไงก็อย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าพี่นุกเนี่ยผอ.ทท.เขามีแคมเปญก็คือว่าเราปั่นจักรยานแล้วก็เราก็พาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่คือรวมตัวคนสวยทั้งนั้นเลยอะคือทุกคนสวยหมดเลยยกเว้นนิ่มนะคะคือเขาเลือกมาเขามีการคัดกันมาใช่ไหมคะจริงๆแล้วจะเป็นคนกลุ่มคนที่ชอบปั่นจักรยานตามที่ต่างๆเช่นอย่างที่เอเนี่ยเขาจะอยู่ที่สวนพึ่งเขาปั่นขึ้นดอยแล้วก็อย่างน้องแววเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนเป็นพิธีกรพี่แหวนเนี่ยเขาก็ปั่นจักรยานน้องอุ๊เนี่ยโอ้โหคนนี้นี่เป็นนักปั่นแบบต้องบอกเลยค่ะว่านักปั่นมืออาชีพมือโปรเลยคือพวกนี้ปั่นไม่ต่ำกว่า200โลโอ้ต่อ1วันเหรอต่อ1วันค่ะล่าสุดนี้ไปปั่นที่โขงก็ประมาณ100กิโลโอ้โหใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแต่จริงในกลุ่มนี่มันก็จะปั่น
ด้อยสุดละในกลุ่มนักปั่นเนี่ยเขามีจำนวนคนเยอะไหมคะหมายถึงทีมเราหรือเปล่าคะหมายถึงว่าในกลุ่มนักปั่นหมายถึงว่ากลุ่มที่รวมตัวกันเนี่ยค่ะเยอะไหมเยอะเหมือนกันค่ะมีเป็นทีมอ๋อมีเป็นทีมใช่ค่ะเป็นวิศวะศิษย์เก่าชมรมต่างๆมากมายก็คือเริ่มแบบว่ารวมตัวกันเพื่อที่จะไปปั่นไปเที่ยวปั่นไปออกกำลังกายเขาจะนัดเจอกันทุกวันทุกเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยแล้วแก๊งแองเจิลอ่ะคะแองเจิลกี่คนมี5คน5สาวแองเจิลนะคะ5สาวเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยก็คือจะนัดกันไปวิ่งพร้อมๆกันไปปั่นพร้อมๆกันส่วนมากจะนัดปั่นแต่ว่าหลังๆก็มีวิ่งละเริ่มวิ่งบ้างใช่เพราะว่าเราวิ่งตามพี่ตูนแล้วพอไปวิ่งเนี่ยใช้ชื่อกลุ่มว่าอะไรจริงๆไม่มีชื่อกลุ่มค่ะวิ่งก็คือเราใช้ชื่อทีมแองเจิลเนี่ยแหละค่ะใช่เพราะว่าวิ่งเนี่ยมันจะช่วยทำให้แบบว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการปั่นดียิ่งขึ้นนี่นะคะถ้ารักในการปั่นก็ต้องรักในการวิ่งด้วยนะคะอยู่ในวงการนักปั่นมากี่ปีแล้วคะน้องนิ่มจริงๆแล้วอยู่ประมาณ5ปีค่ะแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยนิ่มก็เริ่มต้นด้วยการปั่นจักรยานอยู่แล้วเพราะว่าที่บ้านอ่ะขายเป็นพวกอาหารเราก็สปินจักรยานเพื่อไปส่งอาหารอยู่แล้วใช่คือเรารักจักรยานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคืออย่างแรกๆเลยคนถ้าสมมติว่าอยากเป็นนักปั่นจักรยานเนี่ยเขาต้องดูแลหรือต้องวอร์มตัวยังไงครับเพราะจริงๆการปั่นจักรยานเนี่ยโอ้โหร่างกายเวลาปั่นเสร็จเนี่ยถ้าจะยืนไม่ติดเลยนะใช่มันจะเมื่อยนิดนึง คือครั้งแรกที่ปั่นเนี่ยก็จะเมื่อยก้นนิดนึงค่ะจริงๆแล้วคือเลือกจักรยานให้เหมาะกับตัวเองเช่นส่วนสูงประมาณ160ต้องใช้จักรยานไซส์ประมาณนี้เพื่อที่ระยะเราจะไม่เอื้อมเกินไปแล้วเราสามารถที่จะปั่นได้นานด้วยแล้วก็อย่าลืมทาครีมกันแดดค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยไปรับรองว่าดำเลยชอบไม่ไปผอมเลยไหมผอมเลยถ้าอย่างนี้ไปต้องชอบค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายปั่นจักรยานเยอะมากแล้วชุดจะฟิตมากเป็นอะไรที่จะเปลี่ยนสายแล้วคือพี่เล็กซี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รักในการวิ่งไปวิ่งตลอดเราอาจจะได้มีโอกาสเจอกันบ้างแต่ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะวิ่งกับปั่นจักรยานเนี่ยต่างกันเพราะชุดไม่เหมือนกันพี่ต้องไปวิ่งพี่ต้องปั่นจักรยานบ้างแล้วเอาละเดี๋ยวไปซื้อจักรยานก่อนเลยจักรยานคันนี้ที่ใช้สำหรับปั่นเนี่ยราคาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันจริงไหมจริงๆแล้วเราซื้อตามความเหมาะสมดีกว่าที่แบบเหมาะกับกำลังทรัพย์เราเองแต่ว่าอย่างคนที่ปั่นไปเรื่อยๆแล้วเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยอยากเปลี่ยนล้อเพื่อที่จะทำให้มันแบบมันแบบว่าไปเร็วขึ้นหรือว่าเบาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจักรยานก็จะแบบมีพวกคาร์บอนมีแบบอลูหรือว่าเซอร์โวเคาเซอร์มอบแล้วแต่เราชอบดีกว่าค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะการปั่นจักรยานเนี่ยเส้นบางๆระหว่างออกกำลังกายและอันตรายกลัวไหมคะอุบัติเหตุจริงๆกลัวนะคะคือตอนนั้นจำได้ว่าไปปั่นที่สระบุรีแล้วมันก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นทางที่แบบลงเหวแล้วก็เพื่อนเนี่ยค่ะเห็นต่อหน้าต่อตาเลยลงไปล้มใช่ค่ะล้มแล้วก็ลงเหวไปเลยโอ้ยสะพายกล้องมาด้วยแต่คือพวกเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดถึงไม่ปั่นจักรยานเดินออกไปรถเฉียวรถชนเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นได้มันเป็นเรื่องปกติค่ะมันอยู่ที่เราระมัดระวังแล้วก็ต้องมีสติในการปั่นมากตอนนั้นปั่นเสียเลยไหมคะเห็นเพื่อนล้มต่อหน้าต่อตาคือจริงๆนิ่มเคยล้มครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะก็แขนก็ซนเหมือนกันในกลุ่มในทีมเนี่ยคือแขนหักขาหักเป็นเรื่องปกติเลยมันต้องเคยเจอใช่ยิ่งมีอุบัติเหตุยิ่งมากประสบการณ์ใช่ค่ะคือยังไงเวลาเราจะปั่นเนี่ยค่ะระหว่างทางชันใช่ไหมกับทางเขาเรียกทางลาดลาดเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่าอันไหนยากกว่าคือจริงๆทางเขามันต้องยากกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีความเหนื่อยและความชันมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักตัวเนี่ยมันก็จะทำให้ปั่นจักรยานขึ้นได้ช้าแต่ว่าถ้าทางลาบเนี่ยมันก็จะเร็วก็จะสนุกปล่อยลูบไปอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วมันก็ถลายตลอดไปมันก็จะมีความเร็วเกิดขึ้นใช่ค่ะมีความเร็วเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นจักรยานเสือภูเขาเนี่ยเส้นทางมันก็จะขรุขระเหมือนที่นิ่มเพิ่งไปกระบี่มาก็จะเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางเทรลที่แบบวิ่งมันจะมีความมันอะแบบปั่นไปแล้วก็แบบโอ้โหแบบขัดขักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประมาณนั้นใช่คือปั่นเขามีเป็นประเภทไหมคะว่าเป็นประเภทระยะทางสั้นระยะทางยาวหรือเขาแบ่งประเภทยังไงบ้างจริงๆไม่มีการแบ่งประเภทนะคะแต่ว่าแล้วแต่สนามนั้นว่าเอ๊ะเขาแข่งสปรินต์เขาอาจจะแข่งไม่กี่โลหรือว่าแข่งวัดใจก็อาจจะประมาณ60โล100โลขึ้นประมาณแบบนี้เลยค่ะโอ้โหระยะไกลสุดที่เราไปปั่นมาเนี่ยปั่นระยะทางกี่กิโลเมตรคะคือตอนนั้นรู้สึกว่าจะประมาณ200กิโลโอ้โหใช้เวลากี่ชั่วโมงอะ
ประมาณอุ๊ยออแดกประมาณ 3-4 ชั่วโมงคือถ้ามัน200โลเนี่ยถ้าเปรียบกับการวิ่งเหมือนกับวิ่งกี่กิโลอันต้า42อย่างเงี้ยเหรอมาราธอนเลยไหมคะถ้าอย่างนั้นก็ประมาณ4ชั่วโมงก็คือมาราธอนเท่ามาราธอนแต่มาราธอนมันจะเหนื่อยกว่าคือจักรยานเรามีเครื่องทุ่นแรงอะค่ะแล้วเราสามารถที่จะดับก็คือการดูดคันหน้าได้แต่ว่าถ้าเป็นวิ่งเนี่ยเราจะต้องใช้แบบร่างกายเราเองทุกส่วนเลยส่วนใช่ค่ะโหนี่คือเขาต้องศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีอุปกรณ์ต่างๆก็ต้องศึกษารวมไปถึงการเซฟร่างกายถูกต้องแล้วเซฟยังไงบ้างใช่ค่ะชุดเนี่ย คือชุดที่ใส่เนี่ยมันจะเป็นชุดที่อาโล่ก็คือมันจะลู่ไปกับตัวเพื่อที่เวลาเราปรับปั่นไปเนี่ยมันจะฉิวไปได้ใช่ไหมคะแล้วก็อุปกรณ์ที่สำคัญจำเป็นก็คือต้องใส่หมวกกันน็อกหมวกกันน็อกต้องดีค่ะเพราะว่าอย่างมีรุ่นพี่ในทีมเหมือนกันค่ะเขาล้มแต่ว่าหมวกกันน็อกเขาเซฟดีมากเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีอันตรายก็คือเจ็บอะค่ะแต่ว่ามันสามารถที่จะเซฟในส่วนที่สำคัญของเราได้แต่เราเห็นน้องนิ่มใส่ชุดเนี่ยมันค่อนข้างเปิดเนื้อหนังมังสาเลยอะถ้าสมมติว่าล้มถลายหนูไม่กลัวหัวเข่าทนหลอกปอกเปิดอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนักจักรยานเขาจะมีวิธีการศึกษาการล้มเบื้องต้นเช่นเราจะต้องเอาแขนกันหรือว่าม้วนตัวเก็บคอเก็บเข่าเพื่อที่จะล้มให้เซฟที่สุดค่ะใช่ก็ระมัดระวังมากที่สุดค่ะนะคะสำคัญมากๆเลยถ้าใครรักกีฬาเรื่องของการปั่นจักรยานอยากจะเข้าสู่วงการปั่นจักรยานต้องเริ่มต้นแล้วทำอย่างไรบ้างเริ่มต้นจากหยิบจักรยานค่ะแล้วก็ออกไปปั่นที่ไหนก็ได้เอาไปซื้อหมูปิ้งก็ได้กาแฟหน้าปากซอยก็ได้คือจริงๆนี่ไม่เน้นว่าจะต้องจักรยานแพงหรืออะไรนะคะเอาแค่เรารู้สึกว่าคือตอนแรกอย่างนิ่มเนี่ยนิ่มไปปั่นจักรยานที่สวนรถไฟอยากรู้ว่าตัวเองชอบจริงไหมปั่นไปเลย10-20รอบถึงค่อยไปซื้อจับแบบจับฟิลตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราชอบหรือเปล่าเรารู้สึกสนุกหรือเปล่าแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองหาสถานที่ลองหากวนก็ได้หรือไปคนเดียวก่อนค่ะแล้วก็จะไปเจอเพื่อนข้างหน้าเองค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากหัวใจของคุณก่อนถามก่อนว่าคุณชอบกิจกรรมอะไรและลุยให้เต็มที่ใช่ค่ะอาจจะไม่ปั่นจักรยานก็ได้เป็นวิ่งก็ได้นะคะพายเรือคายักก็ได้อย่างล่าสุดนิ่มไปแข่งที่กระบี่เราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหพายเรือคายักก็สนุกนะมันสนุกหลายอย่างเลยขอให้เป็นกีฬาได้ออกกำลังกายเท่านั้นค่ะก็ไปกีฬาทุกอย่างเลยกิจกรรมทุกอย่างถ้ามีโอกาสนะคะโอ้โหมันสนุกอะค่ะแต่มันก็แลกกับผิวมันนิดนึงนะคะเออลองเห็นด้วยคุณผู้ชมค่ะผิวน้องเป็น2สีเลยอ่ะใช่ค่ะเป็นอันนี้นาฬิกาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นผิวสีคล้ำเลยอ่ะแต่เวลาที่เราไปเล่นหรือว่าไปออกกิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะลืมความดำความพวกนี้ไปเลยมันจะสนุกลืมความดำลืมทุกอย่างไปเลยบอกว่ากันแดดอะสำคัญใช่กันแดดสำคัญหรือว่าสาวๆกลัวก็เขามีผ้าบัฟกระปอกแขนต้องป้องกันไว้เลยนะคะในขณะที่เราพูดกันอยู่ค่ะผู้ชมขาสมาธิเราอาจจะไม่มีสมาธิเพราะอะไรรู้ไหมคะในระหว่างที่นั่งอยู่เนี่ยกลิ่นหอมมากหอมมากหอมตลอดเวลาเบเกอรี่เหล่านี้ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมขามาจากหนองบนเบเกอรี่สาขาลาดกระบังใช่แล้วค่ะก็คือเป็นสาขาที่นิ่มดูแลนั่นเองที่มาที่ไปเนี่ยก็คือมีรุ่นน้องขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะเล่าได้เลยค่ะรุ่นน้องเนี่ยเป็นวิศวะผู้ชายซึ่งโอ้โหปกติก็เมาวิศวะจะเมาใช่ไหมคะเปิดร้านขนมค่ะแล้วตอนนั้นก็เราก็ทำงานประจำเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็ปกติเป็นคนชอบทัดไข่มากเลยแต่มันแพงมากค่ะเวลาเราไข่อันนึงอ่ะ20กว่าบาทอ้าวเริ่มต้นเนี่ยประมาณ5ถ้าอร่อยๆเลยเนี่ย50 60 80แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทำขายได้แล้วในราคาไม่แพงคนสามารถที่จะทานได้ด้วยเนี่ยคงจะเจ๋งมากเลยนะก็เลยไปขอเรียนรู้วิชาจากเขามาเรียนรู้จากวิศวะเนี่ยนะเรียนรู้จากวิศวะค่ะแล้วก็เป็นช่างคนที่เป็นแบบคนที่คิดสูตรจริงๆเนี่ยเขาเป็นช่างที่เป็นผู้ชายโอ้โหคือก็บอกว่าผู้ชายทำอาหารผู้ชายทำขนมเนี่ยเอาไม่เอาเราก็มาเอาดีในด้านการขายขนมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วทำขนมเนี่ยเราไม่ได้กะว่าโอ้ยต้องกำไรอะไรมากมายเราแบบทำเพื่อความสนุกอ่ะเพราะปกติเนี่ยทำอาหารไม่เป็นทำขนมไม่เป็นเลยเราก็ไปเรียนมา2วันเรียนเสร็จก็กลับมาเปิดร้านมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะคะมันก็จะมีดราม่าระหว่างทางแต่ก็สนุกค่ะดราม่าระหว่างทางในระหว่างที่เราเรียนเบเกอรี่เนี่ยเหรอคะใช่ค่ะจะมีดราม่าด้วยใช่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าหนองมนเบเกอรี่ค่ะชื่อนี้ล่ะชื่อร้านนี้จริงๆเนี่ยสูตรเนี้ยมาจากคุณตาคุณยายที่เขาอยู่ที่หนองมนแล้วก็เป็นสูตรที่แบบอร่อยมาก
เราก็เนี่ยค่ะเจ้าของสูตรเนี่ยก็ไปขอสูตรมาแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะแบบถ่ายทอดให้แบบลูกหลานเดี๋ยวลองไปดูกันไหมคะแสดงว่านี่คือหนึ่งสาขานะคะของหนองมนเบเกอรี่คือสาขาที่น้องนิ่มดูแลใช่แล้วคือสาขาลาดกระบังคือตอนแรกเขาบอกว่าเขาทำไม่เป็นแต่ว่าพอทำออกมาเนี่ยเขาได้ศึกษาจริงจังเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำน่าทานมากใช่แล้วนะเดี๋ยววันนี้มีน้องที่ร้านมาด้วยก็เดี๋ยวจะอุ่นให้ทานแบบสดๆเลยค่ะนี่คือนอกจากทอดไข่แล้วเลยมีเบเกอรี่อื่นๆด้วยเดี๋ยวขอต้อนรับน้องที่ร้านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกตาก็มีความสุขค่ะน้องน่ารักนะคะชื่อน้องอะไรคะน้องมิ้นค่ะน้องมิ้นน้องมิ้นน้องมิ้นนะคะคือเวลากินมันไม่ได้กินเลยหรอมันต้องอุ่นก่อนเหรอใช่คือจริงๆแล้วทัดไข่จะอร่อยสุดก็คือต้องร้อน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 แต่ว่าเตาที่ร้านมันใหญ่มากค่ะสามชั้นวันนี้เราก็เลยเอาเตาแบบเล็กๆมาอ๋อคือแบบว่าจำลองใช่ค่ะเดี๋ยวจะอุ่นได้ทันความพิเศษของทัดไข่ของเราที่มันแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงคะความพิเศษก็คือมันคุ้มค่ามากคุ้มค่าด้วยเราคัดสรรในเรื่องของวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบเราใช้แบบของดีมากใช้ไข่ไก่เนี่ยไข่ก็ต้องสดด้วยต้องเป็นเบอร์ที่เราต้องการคือถ้ามันไม่ดีจริงเราก็จะแบบเราก็จะคืนคืนร้านหลักด้วยเนี่ยใช่ค่ะคือต้องบอกแบบนี้ทัดไข่เนี่ยแต่ละที่เขามีสูตรที่แตกต่างกันบางที่ก็คาวบางที่ก็หวานเกินไปบางที่ก็ใส่แป้งเยอะเกินแต่ของเราเนี่ยบอกเลยว่าเน้นเรื่องของความสดถูกต้องแล้วก็ใส่กัญชาไปด้วยไม่ใช่อานาคตอนาคตไม่แน่นะคะอันนี้เราเล่นนะคะตำรวจจะเพิ่งมาที่ร้านนะคะก็คือทัดไข่เราเนี่ยต้องบอกก่อนว่า1วัตถุดิบดี2ในราคาที่ทุกคนจ่ายได้ด้วยก็คือคุ้มค่ามากๆอย่างราคาอย่างเงี้ยชิ้นเท่าไหร่คะคือราคาเราเริ่มตั้งแต่10บาทไปจนถึง25บาท10บาทคือปกติเนี่ย10บาทเนี่ยแทบจะไม่ได้อะไรแต่ว่าเราเน้นขายวอลลุ่มเพราะว่าเรารับจัดเบรกด้วยประชุมสัมมนางานบุญงานบวชงานศพก็ทำค่ะทำทุกอย่างเลยลงทานก็รับด้วยเราก็จะมีกิจกรรมคือทุกเดือนเนี่ยเราก็จะมีเอาทัดไข่ไปแจกบ้านเด็กกำพร้าบ้างหรือบ้านเด็กพิการคือถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยก็ติดต่อติดต่อได้เลยนะคะสอบถามได้เพราะว่าน้องเขามีเรื่องของบ็อกเซตด้วยนะคะสามารถรับออเดอร์ได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าหนองมนเบเกอรี่สาขาลาดกระบังไม่ธรรมดาเพราะคนขายสวยเรามีหน้าร้านด้วยถูกไหมคะเรามีหน้าร้านด้วยค่ะหน้าร้านเราอ่ะจริงๆจะเป็นหน้าร้านเล็กๆขนาด3คนโอบแต่ว่ามีหน้าร้านใหญ่อยู่คือความพิเศษแต่ก่อนเราเนี่ยแล้วลูกค้าก็จะมาต่อคิวช่วงนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าฮอตจริงๆเพราะว่าแม่ค้าเราจะใส่เป็นแบบชุดฟอร์มเป็นแบบว่ากระอกสายเดี่ยวนี่นะคะเป็นชุดน่ารักน่ารักนะคะเนี่ยวันนึงต้องทำเยอะแค่ไหนคะเนี่ยคือเป็นพันชิ้นเหมือนกันนะแล้วน้องพวกเนี้ยต้องบอกว่าเป็นขุนพลของนิ่มเลยเพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเราทำเบรกเนี่ย500ชุด600ชุดแล้วต้องขอเป็น 1,800 ชิ้นเขาต้องมาตี3โอ้โหแล้วเขาก็อยู่กับเราได้คือแบบโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันใช่ค่ะต้องถึกนิดนึงโอ้โหค่ะร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาชื่อหนองมนเบเกอรี่แต่เขาไม่ได้ตั้งอยู่หนองมนใช่ตั้งอยู่ลาดกระบังพิกัดไหนคะห้ามไปที่ชลบุรีเด็ดขาดนั่นคนจะงงอ่ะใช่ไม่ไปที่ลาดกระบังอันนี้แกไม่มาเลยเดี๋ยวเราต้องดูอ่ะเดี๋ยวต้องชิมหน้านะคะก็คือตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าบิ๊กซีเคหะร่มเกล้าแถวบ้านชันนี่ใกล้ใช่ไหมคะแถวนั้นมีร้านอร่อยเยอะแยะร้านซุปต้มก็มีค่ะเราอยู่ซอยพิธีมันทะลุกันได้แป๊บเดียวร้านลาบนัวก็อร่อยเจ้าถิ่นนะแต่ต้องบอกเลยว่าเขาอร่อยมากๆคือทัดไข่เดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะในระหว่างชิมอ่ะต้องนี่ถ้าสมมุติว่าคนไหนสนใจอยากจะไปออกละอยากจะให้เราเนี่ยไปทำบ็อกเซตให้หรือว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะก็สามารถที่จะแอดเข้ามานะคะที่ LINE แอดค่ะ NM แล้วก็เบเกอรี่นะคะ NM เบเกอรี่ก็จะมีแอดมินสวยๆนะคะคอยตอบคำถามอยู่หรือจะโทรบอกเบอร์โทรได้ได้ค่ะได้บอกเลยบอกเลย0853268364หรือเบอร์โทรร้านค่ะ065ค่ะ720-0556ค่ะตอนนี้ได้มีกี่สาขาคะตอนนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสาขาเดียวแต่ว่าเรากำลังจะเปิดค่ะแฟรนไชส์ด้วยสำหรับท่านไหนที่แบบว่าอุ๊ยอยากจะทำขนมมีแค่เตาอบเพียงแค่เตาเดียวนะคะตอนนี้นิ่มเปิดแฟรนไชส์แล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็อนาคตอันใกล้นี้เราจะมี NM Express ก็คือ Delivery ด้วยสมมติว่าให้แบบ
ฝนตกยังไงก็สามารถที่จะแบบว่าทานขนมได้อร่อยโอ้โหแสดงว่าวางสเกลของการทำเบเกอรี่ไว้ค่อนข้างไประยะยาวระยะไกลใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยว่านอกจากนี้ก็ยังมีขนมอื่นอันนี้ก็จะเป็นเค้กไข่ไต้หวันมีทาร์ตชีสด้วยนะคะเดี๋ยวอุ่นพวกขนมอื่นให้ลองอร่อยอ่ะอร่อยทำไมรู้ไหมเราอ่ะเป็นคนชอบซื้อทาร์ตไข่มากินแล้วบางเจ้าหวานจนเลี่ยนพอบางเจ้าเวลาที่เรากินไข่แล้วรู้สึกว่าเราไม่อยากกินตรงไข่มันเลยเพราะว่ามันจะมีความเตือนแต่ว่าพอเรากินอันนี้คือถ้าไม่อร่อยเราบอกไม่อร่อยคุณผู้ชมค่ะมันกินได้เรื่อยๆเลยมันไม่ได้หวานมากจนรู้สึกว่าใช่ค่ะคือเราจะเป็นคนไม่ทานหวานอยู่แล้วถ้าเรารู้สึกว่าตรงไหนที่มันหวานเกินไปแล้วมันจะเกิดความเลี่ยนนี่ต้องทานได้นะขนาดเจ้าต้นตำรับที่เราไปกินถึงต่างประเทศกินที่ฮ่องกงอ่ะบางที่มันยังเลี่ยนเลยใช่อย่างนี้ดีกว่าก็จะเน้นไม่หวานแล้วก็ที่สำคัญที่ร้านเนี่ยปกติแล้วเราจะมีเค้กไข่ขาวคัทไข่ขาวด้วยคัทไข่ขาวคนที่แบบว่าออกกำลังกายแล้วเขาไม่อยากจะอ้วนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีอร่อยอ่ะมีพายด้วยนะคะพายข้าวโพดสับปะรดทูน่ามะพร้าวนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีขนมอื่นๆจริงๆมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าคือแสดงว่าที่ร้านเนี่ยมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะแต่บรรยากาศในร้านไม่ธรรมดาจริงๆค่ะคนเยอะมากๆอย่างนี้ขนมในร้านราคาเด็กๆเนี่ยต้องเวฟอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหรอคะคือจริงๆเราจะมีตู้ขนมอยู่แล้วค่ะปกติเราจะไม่ได้เน้นทำเยอะก็คือทำสดใหม่แล้วก็ให้ลูกค้าทานร้อนๆอร่อยๆเลยแล้วก็พิเศษมากๆเลยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคนพิการมาที่ร้านเนี่ยเราให้ทานฟรีคือเป็นนางฟ้าตัวจริงเลยอ่ะเหมือนจะดีจริงๆก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราบางทีเราได้อะไรจากสังคมมาแล้วเนี่ยเราคืนให้บ้างก็คือคนพิการทานฟรีหรือบางทีไม่ต้องพิการวันก่อนมีเด็กขายพวงมาลัยเขาก็ถือเงินมา20บาทเพื่อจะมาซื้อทาร์ตไข่เราก็แถมไปอีกคือจริงๆไม่จำเป็นต้องนิ่มหรอกสองคนนี้ที่เด็กที่ร้านอ่ะจะรู้อัตโนมัติเขาจะรู้อัตโนมัติแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราทำแบบนี้มันมีความสุขมากกว่าการที่เราจะต้องแบบแสวงหากำไรอย่างเดียวคือมีพี่บางคนเขาบอกว่าทำราคานี้ไม่ทำหรอกเราทำราคากำไรถือว่าน้อยมากๆใช่เริ่มต้น10บาทถือว่าราคากำไรเนี่ยน้อยใช่ค่ะแต่เราทำแต่เรามีความสุขค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำไปด้วยได้กำไรไปด้วยระหว่างทางแล้วก็น้องๆก็มีความสุขนี่ฉันกินจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ามันคือไม่ถ้าจิ้มแบบที่อะไรเงี้ยมันจะรู้รสชาติไหมเดี๋ยวพี่นัดไก่สองอันแล้วนะแล้วมันอร่อยนะกันมองอยู่นี่ต้องเลยอ่ะอันนี้คือไส้อะไรคะอร่อยจังเลยอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นไส้ไก่นะคะแล้วก็วัตถุดิบเราใช้ของดีจริงๆคือปกติทัดไข่เนี่ยเราทำวันต่อวันเราจะแบบว่าไม่เอามาอุ่นแบบนี้เลยก็คือใช้ตะกล้องเดี๋ยวมีให้ตะกล้องนี่หมายว่าคือหมายความว่าถ้าไข่เหลือไข่เหลืองเนี้ยทำไมอ่ะคือจริงๆปกติมันจะไม่เหลือเพราะว่าเราจะกะปริมาณให้พอดีนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยเขาก็จะแบบคอนโทรลว่าโอเคเราจะอบอีกเท่านี้ประมาณนี้ค่ะอ๋อคือทำสดใหม่ใช่ค่ะหน้าร้านไม่มีของค้างสต็อกแน่นอนใช่แล้วแบบนี้เลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้คือขนมอะไรนะเป็นเค้กไข่ไต้หวันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกเลยนะคะว่าเค้กไข่ไต้หวันนะคะนี่ถ้าบางเจ้าไม่อร่อยจะมีความแข็งจะมีความหนืดนะคะไม่ต้องบินไปกินถึงไต้หวันนะจ๊ะอุ๊ยอร่อยว่ะเป็นไงบ้างนึงนะคะนี่ไม่อ้วนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าพวกนี้อ่ะโลแฟตนะคะใช่ค่ะจริงๆก็ต้องหลอกตัวเองบ้างคุณผู้ชมค่ะรู้ไหมนี่ค่ะแล้วก็ขนมที่ร้านเราจะไม่มีไขมันทรานส์ด้วยอ๋อไม่มีไขมันทรานส์ใช่ค่ะแปลว่าที่นี่ส่วนมากเน้นในเรื่องความหวานจริงๆเพราะเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่ทำหวานใช่อร่อยอ่ะอนาคตเนี่ยเราจะทำเป็นพวกขนมธัญพืชทำเดลิเวอรี่ด้วยสำหรับใครที่แบบว่าเอ๊ะอยากลดความอ้วนแต่ก็อยากทานขนมด้วยเหมือนกันแบบนี้ค่ะนอกจากว่าเค้กไข่ไต้หวันแล้วด้านนี้ล่ะคะด้านซ้ายอันนี้ก็เป็นสติ๊กช็อกค่ะแล้วก็เป็นสติ๊กนมก็จะมีแบบว่าใครที่แบบว่าเอ๊ะไม่ชอบทานแบบพวกหวานอาจจะแบบได้ความเข้มเต็มรสชาติของรสช็อกโกแลตนี่ขนาดอะไรที่บอกว่าทำขนมไม่เป็นนะค่ะกลายเป็นแบบว่ามันรังสรรค์แล้วมันต่อยอดอาชีพที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเลยใช่คือมันค้นพบว่าระหว่างทางที่เราทำเนี่ยเราก็มีความสุขด้วยแล้วเราก็ได้ทำขนมใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญคนทั่วไปก็สามารถที่จะชิมขนมเราเวลาที่แบบมีคนมาหน้าร้านเยอะๆอ่ะเพื่อมาต่อคิวเรารู้สึกมีความสุขอันนี้คือเรื่องจริงเพราะเขาทำด้วยหัวใจจริงๆ
เรื่องของบ็อกเซตกันบ้างดีกว่านะคะมีขนาดไหนบ้างอย่างไรบ้างบ็อกเซตนะคะราคาเริ่มต้นของเราค่ะเริ่มต้นที่กล่องละ35บาทเท่านั้นไม่แพงราคาถูกมากใช่ค่ะด้านในนะคะก็จะมีเป็นน้ำผลไม้แล้วก็ขนมอีก1ชิ้นถ้าเกิดว่าเซตละ45นะคะจะเป็นที่น้องคนสวยคนนี้นะคะก็เป็นขนม45บาทใช่45บาทซึ่งต้องบอกเลยว่ากำไรน้อยแต่ว่าเราเน้นปริมาณเยอะๆแบบนี้ค่ะคุณพระเป็นทัดไข่เลยนะคะแล้วก็มีพาย1อันแล้วก็มีน้ำผลไม้เซตนี้คือ45บาทเท่านั้นน้ำผลไม้ก็เป็นน้ำผลไม้ยูนิฟนะคะนี่เลยก็สามารถเลือกลายกล่องได้ด้วยนะคะเซต35บาทและเซต45บาทเราก็รักสิ่งแวดล้อมด้วยกันถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเนี่ยเอากล่องหรือเอาบ็อกมาใส่เองเรามีส่วนลดให้ด้วยเพราะว่างดใช้ถุงพลาสติกนั่นเองอ๋อบ็อกเซตใหญ่เราเห็นไงเซตใหญ่ขึ้นเซตใหญ่ขึ้นนี่เซตราคาเท่าไหร่คะ60บาทค่ะเท่าไหร่นะคะ60บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าถูกมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะไปออกร้านหรือว่าแจกให้กับแขกภายในงานเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์นี้เลย NM Bakery นะคะสาขาลาดกระบังนะคะที่เบอร์ไหนอย่างไรบ้างคะก็ติดต่อไปที่0853268364และ0657200556ค่ะนี่นะคะรวมถึงไลน์ค่ะสามารถแอดไลน์ไปได้เช่นกันนะคะที่ปูนิ่มนะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะรวมไปถึงนะคะNM Bakery Facebook Fanpage ค่ะหนองมนเบเกอรี่สาขาลาดกระบังย้ำนะคะว่าหนองมนเบเกอรี่ที่ลาดกระบังใช่แล้วนะคะคนชอบจำผิดเนาะใช่ค่ะแล้วทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยปั่นจะไม่ปั่นแล้วเหรอคะจริงๆก็ปั่นค่ะก็แอบหนีไปปั่นตลอดแล้วก็ให้ขุนพลเป็นคนคือหมายถึงว่าคือวางได้ละค่ะสุดท้ายนี้ดีกว่านะคะอยากจะให้น้องปูนิ่มฝากถึงธุรกิจเบเกอรี่ของเราหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะทำขนมขายแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีตอนนี้นะคะปูนิ่มก็เปิดช่องทางนะคะแล้วแฟรนไชส์ด้วยเราสามารถที่จะสอนหรือว่าไปดูช่วยดูทำเลได้ด้วยนะคะว่าเอ๊ะทำเลเนี้ยมันสมควรที่จะขายหรือเปล่าในเขตกระบังนะคะก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญถ้าหากว่าขยันนะคะยังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะสำหรับธุรกิจยังไงก็รวยค่ะใช่นะคะดูต้นแบบค่ะอย่างน้องปูนิ่มนะคะวันหนึ่งมาเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเบเกอรี่จากคนที่เคยไม่เป็นเลยอ่ะไม่เคยทำเป็นเลยแต่เขามีวันนี้ได้เพราะความตั้งใจนั่นเองวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะน้องปูนิ่มนะคะรวมไปถึงขุนพลเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ารายการของเราอัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระมากมายนะคะและต่อจากนี้ไปอีกหนึ่งช่วงนะคะคนดังในต่างแดนค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปนะคะชมอะไรต้องติดตามเลยเพราะว่าคนต่างประเทศนะคะคนดังในต่างแดนเขาต้องการที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอร่อยเดี๋ยวลองให้ชิมวันนี้ชั้นที่8 Thailand New จะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ TMB ได้มีการเปิดตัว TMB Absolute Visa Signature บัตรเครดิตระดับบนที่มาพร้อมกับเอกสิทธิ์เหนือกว่าบัตรอื่นได้พอยต์ไว10บาทเท่ากับ1คะแนนไม่เสียค่าธรรมเนียมรูดใช้ในต่างประเทศเพราะมีประกันอุบัติเหตุการเดินทางนับเป็นบัตรเครดิตใบแรกของไทยที่สามารถใช้รูดต่างประเทศได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงสกุลเงินและรับมากขึ้นโดยรับคะแนนสะสม TMB Reward Plus 2เท่าเมื่อใช้จ่ายออนไลน์ทุกยอดใช้จ่าย10บาทเท่ากับ2คะแนนหรือ 12.5 บาทเท่ากับ1ไมล์ทำให้สามารถใช้คะแนนจากบัตรแลกไฟได้เร็วขึ้นโดยในครั้งนี้ TMBมีการจัดเปิดตัวบัตรเครดิต TMB Absolute อย่างเป็นทางการในรูปแบบปาฏิบาโดยได้รับเกียรติจากนางมารีแรมรีหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจรายย่อยพร้อมนางเอกสาวซิริต้าเจนเซนได้ร่วมเผยประสบการณ์ของบัตรเครดิตในครั้งนี้ว่าเนี่ยก็จะสะสมไมล์เล็ตได้ด้วยอะไรเงี้ยถือว่าคุ้มค่ามากคุ้มค่าจริงๆค่ะเป็นบัตรใหม่ล่าสุดเลยค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับ TMB ที่ออกบัตรใหม่ให้กับพวกเราค่ะยินดีมากเพราะว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตเลยสวัสดีคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อของออนไลน์นะคะก็ได้ดับเบิลพอยต์
ไฟเป็น2เท่านะคะแล้วก็สำหรับคนที่เดินทางนะคะก็สามารถเดินทางโดยการแลกไมล์เลทได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สะสมไมล์ได้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบซื้อของต่างประเทศก็ฟรี 0% ในการเปลี่ยนเงินสกุลด้วยค่ะจากเงินยูโรสมมติเราซื้อของยูโรใช่ไหมคะก็การเปลี่ยนค่าเงินสกุลก็จะไม่มีก็เป็น0%อะไรอย่างเงี้ยชนบทไทยแลนด์นิวส์